เป็นสำนักงานของผมเลยนะครับไม่ได้เช่าใครนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่เคยเช่าสำนักงานอะไรของใครที่ไหนยังไงคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดราม่าในโลกโซเชียลสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่มีเจ้าของบ้านรายหนึ่งนี่นะฮะไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดฮะว่าตนเนี่ยให้เช่าบ้านกับทนายชื่อดังรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าทนายคลายทุกข์เนี่ยนะฮะก่อนที่ทางด้านทนายคลายทุกข์คนนี้เนี่ยนะฮะไม่จ่ายค่าเช่า1ปีเต็มๆเนี่ยนะครับโอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับหลายคนโยงไปที่ทนายเดชาฮะอ้าวแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างไรฮะเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะทางด้านของทนายเดชาได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงทุกประเด็นเคลียร์แบบชัดๆไปเลยเรื่องราวจะไปยังไงครับคุณผู้ชมฮะติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมกลายเป็นเรื่องราวฮือฮาในโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวละครับหลังจากที่มีดราม่าทนายความชื่อดังเจ้าของฉายาทนายคลายทุกข์เบี้ยวไม่จ่ายค่าเช่าบ้านนานกว่า1ปีงานนี้ชาวเน็ตไม่รอช้าพุ่งเป้าไปที่ทนายเดชากิตติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์หรือทนายคลายทุกข์หลังจากที่เจ้าของบ้านที่ให้เช่าได้นำเรื่องไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดก่อนที่ล่าสุดทนายเดชาจะออกมาชี้แจงทุกประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเมื่อวานนี้ครับ8ตุลาคมที่ศูนย์ประสานงานเพจสายไหมต้องรอดเขตสายไหมนางกนิษฐาเวียงชัยภูมิอายุ62ปีเดินทางเข้าพบนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดเพื่อขอคำปรึกษากรณีถูกทนายความผู้จัดรายการทนายคลายทุกข์เบี้ยวค่าเช่าบ้านมานานกว่า1ปีค้างจ่ายค่าน้ำกว่า2ปีซึ่งนางกนิษฐากล่าวว่าเมื่อต้นปี2563สามีตนนั้นได้ปล่อยบ้านพักภายในซอยรามอินทรา58แยก3ให้คนเช่าต่อมาได้มีหญิงสาวมาติดต่อขอเช่าเพื่อทำเป็นสำนักงานทนายความโดยทำสัญญาปีต่อปีโดยมีทนายความชื่อดังท่านหนึ่งเป็นคนติดต่อพูดคุยจ่ายค่าเช่าในปีแรกทุกอย่างเป็นปกติจ่ายค่าเช่าตรงเวลาไม่มีปัญหาต่อมาปี64เริ่มค้างจ่ายค่าเช่าบ้านบางเดือนตนก็เห็นว่าเป็นคนไทยด้วยกันอาจจะยังไม่มีเงินก็พยายามอลุ่มอล่วยมาโดยตลอดจนกระทั่งหมดสัญญาเช่าและไม่มีการต่อสัญญาตนจึงขอให้ทนายความคนดังกล่าวย้ายออกจากบ้านของตนแต่ก็ได้รับการปฏิเสธบอกแค่เพียงว่าอยู่ที่นี่แล้วสบายใจจนกระทั่งมาถึงกลางปี2566ครับตนเนี่ยได้ไปขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความเพื่อให้ช่วยเป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยแต่ได้รับการปฏิเสธสภาทนายความเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของสภาทนายความพร้อมไล่ให้ตนเนี่ยไปจ้างทนายฟ้องขับไล่เอาเองทำให้ตนเนี่ยหมดหนทางเนื่องจากการจ้างทนายฟ้องเนี่ยก็ต้องหาเงินไปจ้างทนายแต่ตนก็ไม่มีเงินบ้านก็ไม่สามารถเข้าไปได้ตนเนี่ยเคยไปยืนเกาะรั้วบ้านตนเองนานกว่า1ชั่วโมงเพื่อขอเข้าไปดูบ้านแต่ถูกแม่บ้านของทนายปฏิเสธไม่ให้เข้าให้ตนเนี่ยยืนดูได้เพียงหน้าบ้านเท่านั้นนะฮะขู่ว่าหากเข้ามาเนี่ยจะเอาตำรวจมาจับอีกด้วยตนเนี่ยก็หมดที่พึ่งทุกวันนี้เนี่ยลำบากมากเจ็บป่วยทีเนี่ยก็แทบจะไม่มีเงินไปหาหมอแล้วรายได้จากการเช่าบ้านที่ควรจะได้มีไว้กินไว้ใช้ตอนแก่กลับถูกทนายความเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเพื่อนๆจึงแนะนำให้เข้ามาขอคำปรึกษาจากนายเอกภพเหลืองประเสริฐเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอดต่อมาครับทางด้านทนายเดชาฮะหลังจากที่โดนโยงว่าเป็นทนายคลายทุกข์หรือไม่ได้โพสต์ผ่านเพจทนายคลายทุกข์ฮะชี้แจงเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดเป็นภาพในรายการทนายบอยคลายทุกข์พร้อมระบุข้อความครับว่านักข่าวช่อง8สอบถามว่ารู้จักทนายบอยหรือไม่ตามภาพข้างล่างนี้ทนายเดชาขอเรียนว่าไม่รู้จักบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ใดๆกับบุคคลดังกล่าวจึงเรียนมายังพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทราบครับทนายเดชาต้องจุกรู้จุกรู้เท่านั้นก่อนที่ล่าสุดฮะทางด้านของทนายเดชาครับจะได้ออกมาชี้แจงอัดคลิปลงในโซเชียลมีเดียนะครับยืนยันว่าทนายคลายทุกข์ที่เบี้ยวค่าเช่านั้นไม่ใช่ตนอย่างแน่นอนเพราะว่าสำนักงานของตนนั้นไม่ได้ไปเช่าใครเป็นของตนเองดังนั้นจึงเป็นการเอาชื่อของตนเนี่ยไปแอบอ้างพร้อมกับบอกว่าตนเนี่ยกำลังพิจารณาเตรียมดำเนินการฟ้องบุคคลดังกล่าวอยู่ด้วยเช่นกันเนื่องจากทำให้ตนเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับเมื่อวานนี้มีนักข่าวช่อง8นะฮะนะครับติดต่อมาหาผมกรณีมีคนเอาชื่อทนายคลายทุกข์นะไปใช้นะครับแล้วปรากฏเป็นทนายความด้วยแล้วไปเช่าบ้านเขาทำสำนักงานทนาย
เสร็จแล้วก็เบี้ยวไม่จ่ายเงินค่าเช่าเป็นเวลาปี2ปีแล้วเขาก็ไปร้องที่เพจสายไหมต้องรอดจนเป็นข่าวดังไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยนะครับก็สอบถามมาที่ผมนะฮะผมก็ตกใจฟังแล้วเอ๊ผมไปเช่าบ้านใครทำสำนักงานเพราะว่าสำนักงานของผมเนี่ยนะครับไม่ได้ติดหนี้ธนาคารนะครับนะสำนักงานเนี่ยเป็นสำนักงานของผมเลยนะครับไม่ได้เช่าใครนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่เคยเช่าสำนักงานอะไรของใครที่ไหนยังไงดังนั้นทนายความที่เอาชื่อผมไปใช้เนี่ยนะทนายใครทุกเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงนะซึ่งผมกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินคดีหรือไม่นะเป็นทนายความไม่ควรจะละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะเพราะคำว่าทนายใครทุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทนายใครทุกแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิ์การใช้นามทำให้พี่น้องประชาชนสับสนแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนนะครับอย่าหลงเชื่อนะทนายใครทุกก็มีสำนักงานอยู่ที่รัชดา36แล้วก็ที่รามทา52/1เท่านั้นและตึกก็เป็นของตนเองไม่ได้เช่าใครนะครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะฮะฝากไว้แค่นี้ครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยสวัสดีครับก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วครับว่าทางด้านของทนายเดชานั้นจะให้การช่วยเหลือทางฝั่งเจ้าของบ้านที่ให้เช่าด้วยหรือไม่อย่างไรต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ